สวัสดีนะครับแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็เริ่มกันที่อันดับโลกของนักชกไทยในฝ่ายของ WBA เนาะก็เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้แหละเมื่อวานนี้ก็รุ่น105ปอนด์นะครับก็เป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวของไทยเราณปัจจุบันนะครับนั่นก็คือทางด้านน็อกเอาท์ CPF แชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ของ WBA นะครับซึ่งน็อกเอาท์ก็ได้รับคำสั่งให้ต้องขึ้นชกไฟบังคับกับฮาซานบอยดุสมาตอฟรองแชมป์โลกอันดับ2ชาวอุซเบกิสถานยอดมวย2แบบแล้วก็ใกล้จะครบกำหนดที่จะต้องทำการเจรจากันแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่มีทราบว่าลงตัวกันหรือยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ต้องลุ้นกันส่วนในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทหรือ115ปอนด์ก็มีทางด้านยอดมงคล CPF แต่ว่ายอดมงคลก็ประกาศแขวนนวมไปแล้วเนาะอันดับโลกก็อยู่ที่อันดับที่14ส่วนในรุ่นเบตัมเวทหรือ118ปอนด์ก็มีทางด้านดังลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับก็อยู่ที่อันดับที่14แล้วก็รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทก็มีแต่นักชกที่แขวนนวมแล้วเนาะก็คือทางด้านธีรชัยสิทธิ์มอแฟงอันดับโลกก็อยู่ที่อันดับที่12แต่ว่าธีรชัยนี่ก็ประกาศแขวนนวมไปแล้วส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของ2นักชกไทยนะครับที่ไปชกเมื่อวานนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มกันที่พาเดชศึก GPP เรือใบไข่มุกนะครับแชมป์ไลท์เวท IBF แพนแปซิฟิกนะครับวัย22ปีก็ขึ้นชกกำหนด8ยกที่กับไลท์เวทนะครับกับฮินาตะมารุตะนักชกเจ้าถิ่นวัย26ปีเมื่อวานนี้นะครับในศึกวูเน็กไดนามิกโกลบออนยูเน็กครั้งที่12ที่โครักเกวนฮอลกรุงโตเกียวนะครับจัดโดยไทเก้นโปรโมชั่นก็พเดชศึกก็แพ้คะแนนไปนะครับในการชกกำหนด8ยกในพิกัดไลท์เวทส่วนอีกคู่นะครับนอกทางด้านเพชรบางบอนสาสกุลยิมนะครับ อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกชาวไทยวัย38ปีก็ขึ้นชก8ยกนะครับในพิกัด55กิโลกรัมกับทางด้านเคนโตอุจิกาเมะนักชกหนุ่มเจ้าบ้านวัย24ปีนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งเพชรบางบอนของเราก็พ่ายคะแนนไปในการชกกำหนด8ยกแต่ว่า2คู่นี้ก็ดีเนาะที่อย่างน้อยนักชกไทยของเราก็สู้สุดใจแล้วก็แพ้คะแนนไปไม่ถึงกับแพ้น็อกครับแล้วก็มีข่าวอะไรวะอ๋อก็คู่มวยโลกเนาะที่จริงก็ผลชั่งน้ำหนักก็ชั่งตั้งแต่เมื่อวานแหละก็คือคู่ของลุยอัลเมโตเปเรสนะครับก็จะชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่น126ปอนด์หรือว่ารุ่นเฟเธอร์เวทของ WBA นะครับกับทางด้านเรยะอาเบะคู่นี้ก็ชั่งได้ต่างกันอยู่เนาะโดยลุยอัลเมโตเปเรสชั่งได้ที่ 125.22 ปอนด์ส่วนทางด้านเรยะอาเบะก็ชั่งได้ที่ 125.66 ปอนด์ญี่ปุ่นหนักกว่าเล็กน้อยครับแต่น้ำหนักก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแล้วก็อีกคู่นะครับก็คือคู่ของโอตาเบกโคมาตอฟกับเรมอนฟอสคู่นี้ก็ชั่งได้เท่ากันนะครับที่ 125.8 ปอนด์คู่นี้ก็ผมอ่านสลับกันนะครับก็คือคู่โอตาเบกกับโอตาแบ็กโคมาตอฟกับเรมอนฟอร์ดเนี่ยชิงแชมป์โลกในรุ่น126ปอนด์ของ WBA ส่วนทางด้านคู่ของลุยอัลเมโตเปเรสกับเรยะอาเบะคู่นี้ก็ชิง IBF ในรุ่น126ปอนด์ก็รุ่นเฟเธอร์เวททั้งคู่นะครับแต่ว่าต่างสถาบันกันคู่เม็กซิโกกับญี่ปุ่นชิงของ IBF ส่วนทางด้านโอตาแบ็กโคมาตอฟกับเรมอนฟอร์ดนี่ชิงของ WBA แต่ว่ารุ่นเฟเธอร์เวทเหมือนกันครับก็คู่นี้ไอ้มวยในรายการนี้ก็จัดโดย ESPN เนาะ ESPN ก็ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีถ่ายทอดสดมาประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับก็รอติดตามผลการอัปเดตผลชกแล้วกันครับ